มียาตัวไหนที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยบ้างนะคะก็จะมาดูกันถ้าเป็นกรณีที่เป็น mild to moderate ก็ส่วนใหญ่เป็นยาทาแต่ว่าถ้า moderate to severe ก็จะใช้เป็นยากินยาทาอะซิลิกแอซิดเนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่ค่อนข้างจะต้องนึกถึงถ้าสมมติว่าเราตั้งครรภ์นะคะเพราะว่า FDA category เขาไว้เป็น B ตัวนี้มันแอบซอร์บน้อยมากก็คือแบบแทบไม่มีผลอะไรเลยสามารถใช้ได้ทั้งไตรเมสเตอร์ที่1 2 3ตลอดการตั้งครรภ์เลยแล้วก็ใช้ได้เยอะถึง 20% นะคะเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะในข้อมูลในเปเปอร์เนี้ยเขาบอกว่าเวลาเรากินอาหารบางอย่างที่มีเบนโซอิกแอซิดซึ่งมันเป็นเมตาบอไลต์ของเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์เนี่ยจริงๆไอตัวเบนโซอิกแอซิดที่ได้จากอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยในชีวิตประจำวันมันมากกว่าการทาเบนโซอิกแอซิดเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์อีกนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ในตอนตั้งครรภ์ทั้ง3ไตรเมสเตอร์โดยที่ไม่ต้องกังวลนะคะซาลิซิลิกไกลโคลิกแอซิดรวมทั้งแลคติกแอซิดก็เซฟเหมือนกันสามารถใช้ได้แต่ว่าแนะนำว่าให้ใช้เป็นบริเวณน้อยนะคะไม่ต้องห้ามใช้บริเวณที่กว้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาลิซิลิกแอซิดนะคะก็ไม่ควรใช้เกิน2-3%นะคะแล้วก็ในระหว่างที่ใช้ตัวกลุ่มที่เป็นแอซิดเนี่ยห้าม occlusion ก็คือห้ามแบบห้ามเอาเวลาเหมือนเราเวลาที่เราประคบใช้พลาสติกมาแปะเวลาหยอดยาชาอย่างนั้นนะห้ามทำค่ะโอเคทีนี้ถ้าเป็นตัวยาทาที่เป็นแอนตี้ไบโอติกนะคะตัวที่ปลอดภัยที่สุดก็คือtopical clindamycin ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังถ้าจะใช้ topical clindamycin ก็ต้องระวังเวลาทาห้ามทาบริเวณที่ใกล้ breast area เพราะบางคนที่แบบมีสิวขึ้นที่หน้าอกอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดทารกก็ดื่มนมใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดกินตัวคลินด้าเข้าไปอาจจะมีเรื่องของไดอะเรียตามมาได้ค่ะสุดท้ายก็จะเป็นตัวแดปโซนแดปโซนนี้จะเป็นตัวที่ให้ใช้ในแค่ first กับ second trimester จะไม่ให้ใช้ในเติร์ดไทรเมสเตอร์เพราะว่าจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของทารกที่คลอดออกมาก็จะมีตัวเหลืองได้นะคะส่วนตัวคลาสโคเทโรนทอปิคอลแอนตี้แอนโดรเจนตัวใหม่ก็อันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลว่าสามารถใช้ได้ในคนท้องไหมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเข้าไทยก็ทางแบรนด์เหมือนเขาบอกว่าอีกประมาณ2 ปีนะคะ